ต้องดีไปดูหน่อยได้ไหมผมอยากจะเอามือนี้ไปย่างกินดูครับมันยาวดีนุ่นอรุณเขาจับไปนะครับเห็นไหมครับจับมาหน่อยโอ้นี่ครับน้ำหุ่มมุดมันเป็นไข่ขาวไงเพราะน้ำตาลต้นมีโหอันนี้มันน่ากินมากเลยผมสวัสดีครับครัวบ้านทุกกระดุงเด่นพากินพาเที่ยวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตอนเช้าๆนะครับตอนนี้ประมาณ 7:50 นะครับผมอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับนี่วันนี้จะมาหาน้อยเบิ้มนะครับน้อยเบิ้มคนที่ไปแอลลาวโดยโรงเรียนนะครับเราจะพาไปเที่ยวตลาดเช้ากันครับจะพาไปเดินตลาดเช้าอาหารทะเลสดๆนะน้อยเบิ้มว่าเดินต้องมาเช้าหน่อยครับให้ผมมารับเมื่อกี้น้อยเบิ้มซื้อบ้านได้2หลังนะให้ผมไปนอนที่บ้านแกแล้วแกนอนอยู่น่าจะเป็นนอนอยู่ทาวน์เฮาส์ครับอยู่แถวๆนี้นะครับเข้าซอยเนี่ยเนาะ350 เมตรเลี้ยวไปผมแชร์ตำแหน่งมันครับเดี๋ยวตามไปดูเนาะว่าตลาดที่ว่านี่มันคือตลาดอะไรนะครับแล้วตอนสายๆอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับจะพาไปชิมร้านกะเพราร้านผัดกะเพราโจรครับจะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามครับแล้วถึงแล้วถึงแล้วเข้าซอย160 เมตรตรงไหนเนาะบรรยากาศตอนเช้าๆครับจังหวัดระยองกลางคืนนี้ไม่มืดนะมองไปบนท้องฟ้านี่สว่างจ้าเลยครับโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่ามีโครงอุตสาหกรรมเยอะเนาะมาถือนะครับนี่ตรงไหนเนาะเขาบอกจอดหน้ารถตู้เลยตรงเด็กจะมีน้อยเบิ่มนะครับตอนเย็นก็มาในแห่พอดีมีหนานเอ็มคนแป้ครับจะมาเอวหาโรงเรียนตัวอ๋อนี่อย่างนี้อย่างนี้ไปซอยเลยมาละมาแล้วครับเบาหน่อยครับสวัสดีหน่อยเออไปตัวครับปะตัวครับปะนายครับเออตัวครับตัวน้อยครับครับไปไปตลาดไหนก็น้อยนี่เขาจะไปตลาดแม่แดงนะครับตลาดแม่แดงครับผมอันนี้อยู่อำเภออย่างนี้อำเภอเมืองเลยครับอำเภอเมืองครับไปจริงๆมันมีตลาดบ้านเพที่เราเซิร์ชมามันก็อยู่แต่มันอยู่ไกลมันก็ใช่มันอยู่ไกลแต่เขาบอกตลาดแม่แดงนี่ก็สดตอนเช้าๆเนี่ยครับแม่สดมากแล้วถูกกว่าตลาดบ้านพีครับเพราะว่าเรามีวงในเบี้ยวเหรอจะทำอะไรเด็กมือเหรอไม่มีอ๋อไม่มีเนาะโอเคมีแต่ว่าไม่ได้เหยียบไหมมันไปเหยียบไปตัวการวิทย์นี่เบรกมือมันเร่งกันเลยตัดได้ยังอ่ะยังขับไปได้มันละไปสตาร์ทอ๋อมันนอนมันตีนี่เดินมันต้องใส่เกียร์เอ็นก่อนมันถึงจะสตาร์ทได้โอเคไปเดินทางกันครับตลาดแม่แดงนะครับก็ไปหาเมนูด้วยตอนเย็นเราไปทำกินที่บ้านน้อยก็ได้ครับจริงยังอยากจะตอบสักคืนเนาะ4 คืนแล้ว 5 คืนแล้วครับยาวไปเลยพอดีน้อยกับวันนี้ก็มีธุระไปพอน้อยทำงาน4 ยุค 4ครับผมมาได้โทรนัดกันไว้ก่อนเนาะพอดีผมมาผมก็มาด่วนนะไปเดินทางไปตลาดแม่แดงครับบรรยากาศตอนเช้าครับของระยองแล้วก็ตอนบ่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชิมนะครับร้านแดกด่วนโภชนาเนี่ยกะเพราโจรนะครับเจ๊นี่แบบปากหมาที่สุด แต่เอาอยากมาชิมครับแต่ลองเพียงพอนะเออมีคนมารีวิวเยอะนี่ครับลองเพียงพอก็คือเปิดอย่างงี้แกคงไม่คาราโอเกะลองแกอยู่มั้ยล่ะนี่ฮะอยู่หรือยังเนาะนี่โทรนี่ครับได้เดี๋ยวตอนแบบตอนจะยังไม่เปิดครับนี่ครับนี่สายๆครับเราจะมารีวิวนะครับแล้วก่อนที่เราจะไปตลาดที่ขึ้นดูก่อนร้านแดกด่วนโภชนาชนตัวแม่นะตัวลูกตัวแม่หัวหน้าโจรเออผัวกับเมียแล้วโจรตัวแม่ในเบอร์โทรก็มีนะครับโจรลูกสาวไปตลาดต่ออันนี้มันเป็นทางผ่านมารีน้อยเนาะครับตอนนี้ได้แชร์ตำแหน่งไว้หน่อยเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวตอนมาจะได้มาถูกตอนสายๆครับเดี๋ยวผมกลับไปนอนเออครับผมมาถึงแล้วครับครับผมมาถึงแล้วครับนี่แต่ว่ายังไม่ถึงตลาดนะครับเรามาจอดอยู่แถวขนส่งมั้งตลาดไม่ได้เลยเดี๋ยวซ้ายข้างหน้านะเลนเดินเจอแอร์รถเย็นไปหน่อยนี่ทุเรียนที่นี่โล100 บาทครับทุเรียนระยองแท้ๆไปเออน้อยไปเมื่อก่อนน้อยบอกว่าเมื่อ6-7 ปีก่อนจะมาทำงานเนี่ยเมื่อก่อนก็นั่งเป้ใบยังเหรอกระเป๋าใบเดียวครับเครื่องกับรถเครื่องมาครับเออรถเครื่องมาครับเมื่อ6 ปีแล้วครับ
ตอนนี้ซื้อบ้านที่3หลังละอยู่ที่ระยองป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อครับบรรยากาศเจ้าๆเหมือนกับขนส่งเชียงรายเหมือนกันเนาะนี่เขาออกแบบคล้ายๆกันหมดแล้วแห่งนึงกับตรงนี้ขนส่งใหม่ขนส่งใหม่ขนส่งเก่าให้หน่อยพี่น้อยเล่ารถหรือยังเดี๋ยวไปโอ้นี่ครับบรรยากาศของตลาดครับดูตามน้อยเอาไปครับไปดูอาหารทะเลไปดูอาหารท้องถิ่นของที่นี่นะครับมีโอกาสได้มาทางเจอตลาดโรงเรียนต้องแวะโอ้ใหญ่ครับใหญ่ยักษ์ใหญ่ใหญ่นี่น่าจะเป็นสับปะรดไอ้พี่พี่ยิ่งมาก็ถ่ายรูปแล้วสับปะรดเลยนะสับปะรดคล้ายสับปะรดศรีราชาเนาะศรีราชาเหรอครับนี่สับปะรดศรีราชาเหรอครับอ๋อปัตตาเวียอ๋อครับดูยาวดีครับไปน้อยเดินดูไปเดินเขาขายอะไรอาหารทะเลโอ้โหดูนะครับมาเดินดูครับโอ้ตัวใหญ่เหมือนเดิมกุ้งเดี๋ยวกุ้งทางทะเลเนี่ยมันใหญ่จริงนะ260แบบตัวเป้งๆเลยครับถ้าแถวบ้านเรานี่ไปถึงบ้านผมนี่โอ้โหกุ้งภูเขายักษ์เนี่ยกิโล180บาทถ้าไปถึงบ้านผมนี่ก็ประมาณ300กว่าไอ้ตัวเดี๋ยวขากลับก็ซื้อนี่ครับสัก2กิโลแต่ว่าพรุ่งนี้ก่อนเอาไปกินเชียงรายนะครับน้อยพาเดินดูครับ230บาท260ใหญ่มากเริ่มเริ่มเลยใหญ่มากนะตัวครับตัวใหญ่เกรดดีเดี๋ยวเราจะหาเมนูตอนเย็นหน่อยเนาะลองดูครับลองดูก่อนโอ้290ตัวเริ่มเลยทีนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะอะไรไปทำเมนูกันเมื่อวานเราก็กินเมื่อคืนพวกผมไม่ได้ถ่ายคลิปก็จัดปลาหมึกจัดอาหารทะเล2-3วันแล้วครับวันนี้พามาดูบรรยากาศกันโอ้โหเริ่มครับถูกกิโลละ 200ไปตกอย่างนี้ได้ทุกครั้งเนาะน้อยเนาะไปเดินๆดูก่อนหือหมอกเจอรี่อ่ะเขาไปให้ร้านสำหรับร้านอาหารตามป่านะครับเพราะว่ามีกระถิ่นก็ตามป่าเป็นปลาหมึกอะไรปลาหมึกที่เขาขายตามรถไหมเออแต่เราไม่ไปขายกองละ50บาทปลาที่นี่มันก็ไม่เคยแพงเท่าไหร่ให้เราลองเดินดูเรื่อยๆกันกุ้งหูเอออย่างเงี้ยใส่แป้งโคตรสาใสมากเลยเนาะกุ้งนี่ครับคัดพิเศษเหรอครับตรงนี้คัดพิเศษใช่ไหมตัวใหญ่ดีเนาะไปถึงเชียงรายก็ไม่หลุดโลแล้วเขาจับเลยนะครับถึงเชียงรายก็ไม่หลุดโลก็450ขึ้นครับนี่เต็มมือนะครับเอาไปย่างไปอบเกลือเนี่ยอร่อยมากได้จับแล้วเนี่ยเอาเดินดูท่านนะครับนอกจากอาหารทะเลก็ยังมีพวกหมูป่าเขาน่าจะเนื้อเป็ดน่าจะส่งร้านอาหารสระหรือระกำครับนี่พิษระกำจิ๊บเปียวเขาไปทำมันพิษมาเลยครับตรงนี้พิษปลาอะไรฉลามใช่ฉลามเหรอไม่มีชีพเนี่ย
ตัวใหญ่มากเลยช่อนทะเลโอ้ใหญ่กว่าชะโดอีกที่ช่อนทะเลปลาขายหมดแล้วนี่มันกินปลาครับอ๋อที่ขายปลาเรียวเซียวเหรอครับนี่เหรอใช่ที่ขายปลาแม่ค่ะเอาปลาไปเหรอที่ขายปลาเรียวเซียวแกงไข่แกงไข่ปลาเรียวเซียวนี่ครับคุณลองปลาไอ้นี่โอ้ยช่อนไอ้ปลาปลาอะไรไอ้ลองปลานี่นี่ปะนี่ปะแต่ตู้จะไม่พอรองเนี่ยปลาเก๋าปลาเก๋าปลาเก๋าเอาไปตัวอย่างนี้เลยเหรอครับปลาไข่ปลาเรียวเซียวนี่มันมีไม่มีเนาะถ้ามีก็แพงมากนะกิโลเป็นพันครับเป็นต้มยำนี่สุดยอดปลาช่อนทะเล สวยดีปลาอินทรีโลกี่บาทนะปลาอินทรีกิโล350ไปทำอีกหนึ่งข้าวต้มเลยนะต้องเอสมุทรสงครามที่ผมเคยไปรีวิวร้านนั่นน่ะถูกมากตัวเบื้องเลยแหละโอ้ผัดกระสุนสดครับตลาดนี้อาจจะมาสายไปหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวลองไปเดินตลาดต่อไปครับยังมีวัตถุดิบที่ผมจะมาทำเป็นเมนูนะครับต้องไปอีกตลาดนึงเพราะว่าปลามือกับกุ้งเมื่อวานก็คือก็จัดอย่างเต็มเลยครับจะเป็นเมนูอื่นเมนูไหนรอติดตามครับป่ะนี่น้อยป่ะเดี๋ยวต่อไม่น่ากินน่ากินขนมใหญ่ทำใหม่ๆนะเขาเรียกขนมอะไรนะยายขนมเบื้องไทยขนมเบื้องไทยเอาครับเอาขายยังไงครับ3ชิ้น20บาทแต่เป็นอันใหญ่ครับไม่เล่มเลยชิมดูเลยหน่อยป่ะชิมเลยค่ะอันนี้น่ากินนะดูไปดูนะชิมซื้อนั่นแหละแต่ว่าอันที่ซื้อไว้ก่อนฉันเงินก่อนนี่มันต้มใหญ่ดีนะเนี่ยเป้งเลยโอ้ชามมากเลยเอาน้อยชิมดูสิเดี๋ยวตัวจะปลาไปตลาดไหนก่อนตลาดสตาร์สตาร์ตาชิมด้วยว้าวฉ่ำเลยเนาะน่ากินน่ากินครับดูเดี๋ยวชิมนี่กันไม่ต้องเลยซื้อให้ยายได้เปลืองถุงกินที่นี่ไปเลยเป็นไงรสชาติอันนั้นมันเป็นสูตรไหนครับที่มันมีผักใส่อันนี้มันจะเป็นไส้เค็มไส้เค็มอันนี้เป็นไส้หวานเปลี่ยนต้องเค็มสองไส้เลยเดี๋ยวมาจะขายครับเป็นข้าวอร่อยเนาะอร่อยไม่อร่อยขายไม่ได้อันนี้เอาเทศทิ้งเหรอครับเมื่อกี้น่ะเทศทิ้งมันไม่คือเราไม่ได้เว้นเว้นแต่พักมีความตัวรสหนึ่งนี่ไข่เค็มหอมนะยืดดีครับขายมานานหรือยังครับยายเริ่มได้ขายเขาเดี๋ยวอารมณ์ใช่ไหมตอบตรงเรื่องการอร่อยครับชิ้นมันชิ้นใหญ่เดียวชิ้นมันฝาใจเดียวข้อเครื่องแกก็ดูเครื่องเขาเครื่องแบบไม่อั้นมันหนักเนื้อครับก็เราจะไปกินบางอย่างนี่เรากินอย่างนั้นหน่อยอันนี้ก็ถ่ายไปทำอะไรกันเนี่ยถ่ายไปลง YouTube ครับเผื่อใครมาที่จังหวัดระยองก็ให้มาชิมร้านยายอยู่นะขายตรงไหนนั้นเนี่ยข้างบขสครับหลังบขสข้างหลังบขสใครมาก็เรามาอุดหนุนได้ครับจะขายก็ถ่ายกันยังเลยนี่โอ้เดี๋ยวเขาต้องนะคือ3ชิ้น20บาทน่ากินมากครับเครื่องคือไม่ได้ห่วงเครื่องครับห่วงไม่ได้แม่หน่อยนี่ใส่ไปครับนี่เครื่องแกก็นี่ครับเต็มๆครับนี่หอยทองจุ๊บโอ้เป็นเขามาถ่ายกันเรื่อยเลยเนี่ยร้านนี้นะมาถ่ายด้วยมาถ่ายทำอะไรทำไมเนี่ยก็มันดูน่ากินโอ้โหอันนั้นเป็นกะทินะครับที่มันขาวๆนะครับอะไรครับมันเป็นไข่ขาวไงพอน้ำตาลต้นมีโอ้โหอันนี้มันกินมากเลย
นี่ครับโอ้ชำชำเลยครับดูน่ากินครับชำชำเลยเนี่ยมาครับเนี่ยจุดร้อนๆเลยเนี่ยฮะใครอยากกินก็มานะครับ3ชิ้น20บาทครับอิ่มมากเอาเดี๋ยวเอากลับอีก3ชิ้นแล้วกันเพื่อความอร่อยขนาด3ชิ้น20 3ชิ้น10บาทครับเอาสัก3 40เอาสักเอาเท่าไหร่40ยังไม่20อ่ะ120แล้วกันเราก็บอกว่าเมื่อกี้ได้ยิน3ชิ้น20พอดีเดินกลับแกยายถอนเงินให้80บาทว่าคิดเงินผิดหรือเปล่าผมจะได้เอาเงินมาคืนให้ไม่อยากให้เดินขึ้นรถเขาวิ่งไปตาม3ชิ้น10บาทครับดู40บาทนี่ปักหมุดให้ได้ครับอยู่หลังทอก็ไอ้บคสบคสเก่านะครับไข่นกกระทาก็อร่อยครับลองไปชิมดิเดี๋ยวไปชิมนกกระทาอีกไงมันเริ่มนะครับเนี่ย40บาทแล้วมีใครมาระยองก็อยู่หลังบคสเลยครับขายจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมยายค่ะนี่ครับมีร้านขายหน้าสตากลัวจะไม่อร่อยอย่างนี้สิก็อันเดียวกันนี่แหละจุดเดียวกันครับผมนี่ครับสดเลยครับโอ้ขอทามาตามคำเรียกร้องยายแกบอกไข่นกกระทาเจ้านี้ก็อร่อยนี่เขาเรียกขนมไข่นกกระทาเลยครับทอดพอทอดมาก็จะเป็นอย่างนี้นี่ขายยังไงครับนี่ละ20โอ้มันลูกละบาทเองเหรอครับไม่ถึงบาทเลยมั้ยมาซื้อนะครับซื้อนะครับซื้ออันนี้เราชิมดูมันมีไส้ไหมครับนี่มันก็เผือกมันกับเผือกคล้ายๆกับปลาท่องโกแล้วครับคนละอย่างกันเดี๋ยวชิมดูก่อนนุ่มๆเลยครับแป้งนุ่มๆเนาะแล้วชิมกันนุ่มครับนี่เราไปลาทอดไปนะครับแป้งของเป็นแป้งเผือกกับแป้งมันแป้งอ๋อนี่ครับกำลังปั้นอยู่นี่ครับแป้งตอนยังไม่จะจำตอนยังไม่ได้ทอดนะคะขายตรงนี้ประจำเหรอครับเราต้องหาแป้งแป้งเผือกเขาไม่มีขายต้องทำเองนะครับต้องทำเองเผือกเราเนี่ยแหละครับมาบดเอาเผือกเรามาบดเผือกน้ำมันมันเทศมันแก้วนะครับมันเทศมันดินอ่ะมันเทศมันเนี่ยชิมดูอีกทีป่ะสงสัยอันนั้นลองชิมป่ะชิมเลยจ้ะเริ่มเนี่ยอร่อยเอาเผือกเอามันมาบดเองเพราะว่าผมเข้าใจว่าแป้งพวกนี้ไม่มีขายกับเพราะว่ามันก็เป็นอาหารขนมโบราณเนาะกิน20บาทอิ่มท้องแน่นอนครับ20บาทนะครับจ้าขอบคุณนะครับครับใครผ่านมาก็นี่ครับอยู่ข้างปกสเหมือนเดิมใกล้ๆกับร้านขนมใหญ่นะครับกับผ่านไปก็ลองมาอุดหนุนแกนะครับเด้งทอดจนมันเหลืองไฟมันต้องแรงเนาะครับไฟเบาๆอร่อยครับจ้าขอบคุณครับใช่ไปเดินทางต่อครับจะไปไหนเราติดตามกันไปยาวๆครับมันง่ายมาคนเดียวโอ้ใครเป็นเจ้าของตลาดเราเนี่ยดูโครงสร้างนี่มันระดับพันล้านมั้งเนี่ยเนาะดูตลาดตั้งเดิมโอ้โถใครเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยมูลค่าที่ดินกับไปมูลค่าโครงสร้างนี่เป็นพันล้านอ่ะผมว่าดูโอ้โหโคตรใหญ่เลยครับไปเดินไปเที่ยวดูครับเดินก็เป็นหลายชั่วโมงเลยเนาะผมเป็นตลาดขายส่งเนาะใช่ไงตลาดขายส่งขายส่งพลเมืองกับตลาดโชคเจริญเชียงรายครับดูเสือถุงบุญล่มเลยครับเนี่ย50บาทเองกลับมาจังหยามก็เนี่ยเขาขายส่งครับครับรับมาจากบ้านเราถูกกว่าบ้านเราอ่ะไปเดินดูครับตลาดใหญ่แบบนี้มีทุกอย่างแน่นอนรอติดตามครับลาดผักชีลาดผักชียังมีนะครับเป็นบ้านมัดเลยเหมือนฮะโอ้เหมือนตลาดไทยเลยครับดูใหญ่เท่าตลาดไทยโอ้เขามีทุกอย่างศูนย์อาหารก็มีเนา
ูใหญ่เว้ยเรากำลังจะตามหาเมนูที่เราจะไปทำกันเย็นนี้ครับนี่ไหมเอาโซนนี้ไหมไปพวกหมูพวกไก่ครับครับดูนี่ครับไก่แต่ว่าเนื้อที่นี่ถูกผมเมื่อวานไปซื้อกับน้อยในเบิร์มในเนื้อที่นี่กิโล240 264บาทครับไปถึงเชียงราย350ก็เติมไฟแสงสีมิดสวยมากไปดูเผื่อจะได้เผื่อจะได้หาเมนูกันครับทะเลไม่ใช่นี่ทะเลต้องคนทำต้องเป็นนะเพราะว่าต้องทำน้ำจิ้มมันแซ่บๆกินไปดูหน่อยได้ไหมผมอยากจะเอามือนี้ไปย่างกินดูครับมันยาวดีนุ่นเอาลุ่นเขาจับเลยนะครับไม่คัดจับเท่าไหร่โอ้นี่ครับลองหมุนอีกด้านนึงได้ไหมเอาอยู่หมุนอีกด้านให้ดูได้ไหมหมุนอีกด้านนึงเออนี่ครับเขาเรียกหมึกอะไรครับไม่ใช่หมึกสองหรอหมึกกล้วยแล้วครับกล้วยหมึกสองอย่างเดียวกันอ๋อกิโลละ280ลองชิมดูยาวๆเมื่อวานตัวสั้นๆนี่กินไปหลายโลแล้วหมึกหอมมีแล้วซื้อในตู้ยังไม่ได้กินตอนเย็นเขาย่างเอาเนี่ยครับเท่าไหร่จ๊ะตัวหนึ่งก็ถึงโลไหมตัวหนึ่งหยิบโลไหมเอาสองตัวจะพี่จ่ายเท่าไหร่ก็เลยหน่อยมันเป็นน้ำเยอะมากเลยได้ไปได้ครับเดี๋ยวเอาไปย่างตอนเย็นทำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับตอนเย็นนี้เดี๋ยวกินกันที่บ้านไหมน้อยเบิร์นเอาเนี่ยมีแป้งย่อยอยู่ที่นี่มีพวกหัวปลาเต๋าอะไรไหมครับน้ำยังไงอาหารทะเลมาอาหารทะเลก็โอเคครับแถวนี้มาถึงระยองมันก็ปลากุ้งแต่ละไซส์นะครับกินได้ครับนี่ตอนนี้เราจะย่างทำน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อ330บาทหรือว่าลืมไปนึกไม่ใช่กิโลเนาะกิโลกว่าครับเดี๋ยวจะหาเมนูต่อครับเนื้อเหรอใช่หัวย่างเหรอเดี๋ยวเอาไปจุผสมของเราเมื่อเช้าเลยหรือตอนเย็นจะมีตลาดอีกไหมหรือว่าขี้เกียจเอามาทีเดียวเลยจบเลยไหมเออเอาทีเดียวเลยป่ะเออก่อนเย็นก่อนพูดอ่ะตลาดน้อยบอกลองเดินดูเนาะเงินโลเท่าไหร่260ครับมันมีเสือร้องไห้ไหมครับมีครับตัวไหนครับนี่ร้องไห้จะร้องไห้เย็นตรงแค่ไหนอ๋อแค่ไว้มันอยู่กิโลนึงครับเนื้อลาบที่นี่260เองครับเนื้องามๆดูไปดูเชียงรายบ้านเรา350เอาเสือไปเอาเสือร้องไห้ไปจู้ด้วยป่ะทั้งจู้ทั้งย่างเดี๋ยวย่างปลาหมึกด้วยครับตอนเย็นๆตลาดใหญ่มากกว้างดูครับเดินจนอันนี้แค่ล็อกเดียวนะครับเนื้อก็ถือว่าโอเคครับต้องแช่ไหนเวลาไปหั่นจะได้สวยอู้สวยครับสวยครับสวยถ่ายตานะครับจับสบายนะครับเล่นเนื้อแจกหูครับเนื้อเสือร้องไห้นี่ก็นุ่มแร่ไปเลยนะครับแบบพอย่างครับพอดีย่างนี่โหไปถึงก็หมักย่างเลยเนาะส่วนของเสือร้องไห้มันก็จะมีมันแทรกอยู่เคยไปกินร้านอาหารร้านนึงเขาบอกกำนันจะมาสั่งเด็กก้อยนี่แหละก็มันก็ไม่รู้นะแต่มันดีเวลาเคี้ยวครับตอนเย็นเราได้จุยูเมื่อวานเราซื้อตับกับไอ้เครื่องในมาไปเยอะนะครับเด
ือนนี้เดือนนี้แล้วนี่คือเอาไปแกงอ่อมเนี่ยอันนี้นะคะอีกแกงเหนียวแกงอ่อมที่มันเหนียวเหนียวอ่ะอันนี้เขาไปแกงอ่ะไปแกงได้อันนี้เป็นแกงนี่โลเท่าไหร่ราคาเท่ากัน260เท่าไหร่นะครับ185โลนึงครับเอาเพี้ยหน่อยขอเพี้ยหน่อยนะครับนี่แหละครับเมนูตอนเย็นเราเดือร้องไห้กับหมึกกันแล้วมีหมึกที่บ้านอีกนะครับหมึกหมึกหอมอีก1กิโลที่บ้านนะตอนเย็นๆก็ต้องเพี้ยทั้งเลียดออกไปครับเอาไปเถอะเผื่อมันเหลือแล้วก็ไปออมตลาดสดตลาดใหญ่นี่ครับนู่นบรรยากาศก็ตอนเย็นก็จะดูรอที่ตามครับจะไปทำเมนูไหนกันกินต่อบ้านนายเบิร์นพรุ่งนี้เช้าโรงเรียนก็เดินทางกลับเชียงรายครับแต่ว่าผมจะพักที่ในไม่รู้ต่อยังไม่ถึงเชียงรายเพราะว่ามันไกลครับครับผมนี่ก่อนกลับแล้วก็แวะซื้อมะนาวครับทำน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องมีมะนาวแป้นมีมะนาวแป้นมีผักนี่ครับพรุ่งนี้ตอนเย็นแล้วก็จะไปทำเมนูกันตอน4 โมง 3-4 โมงน้อยจะทำงาน2 ทุ่มครับ3-4 โมงได้เจอกันครับไปถึงเวลากลับบ้านไปพักผ่อนครับเดี๋ยวสายๆโรงเรียนจะพาไปชิมร้านกะเพราโจรผัดกะเพราโจรจะเป็นแบบไหนต้องรอติดตามคลิปนะครับแล้วตอนเย็นๆเราจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งในเมนูมีร้อยกำลังถือไปนะครับเสือร้องไห้กับปลาหมึกนะครับเจอกันในเย็นนี้ครับร้อย